выжигают укреп района боевиков. Вот только такой мощью можно сейчас выбивать из этих мощных оборонных. อีกอร์คิมาคอฟกี้ที่ปรึกษาของเดนิสปูชิลินรักษาการหัวหน้าสาธารณรัฐประชาชนเดนิสเปิดเผยกับทัสนิวระหว่างการประชุมอาร์มูมีเดียฟอรัม2023ว่าถนนทุกสายใกล้กับเมืองอาซิมอฟหรือบักมุดในยูเครนอยู่ภายใต้การควบคุมการยิงของกองทัพรัสเซียทั้งหมดแล้วเขาเผยว่ามีการประกาศการปลดปล่อยหมู่บ้านคราสนายากูราทำให้ชัดเจนว่าถนนทุกสายอยู่ในระยะการยิงของเราซึ่งไม่ได้มีแค่ถนนสายหลักเท่านั้นและอาจจะเป็นไปได้ที่จะเคลื่อนทัพตามแนวป่าดังนั้นกองทหารยูเครนยังคงมีเส้นทางส่งกำลังสำรองกำลังเสริมและกระสุนตามคำกล่าวของคิมานอฟสกี้กองกำลังยูเครนจะเข้าสู่การปิดล้อมในเร็วๆนี้และจะต้องยอมจำนนต่ออาร์ตูมอฟตามที่เดนิสปูชิลินรักษาการหัวหน้าสาธารณรัฐประชาชนโดเนสกล่าวก่อนหน้านี้ว่าการต่อสู้กำลังโหมกระหน่ำในย่านต่างๆของเมืองซึ่งเคยถูกควบคุมโดยกองทัพยูเครนด้านบรูมเบิร์กสื่อดังของตะวันตกรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐและสหภาพยุโรปว่าประเทศตะวันตกแนะนำให้เคียฟรอเวลาประหยัดกำลังและรอการมาถึงของรถถังเลปเปิร์ดเพื่อเริ่มการรุกในฤดูใบไม้ผลิแม้ว่ามันจะหมายถึงการยอมจำนนต่ออาร์ตูมอฟก็ตามอย่างไรก็ดีพลโทอีกอร์คูนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานเมื่อวานที่ผ่านมาว่าเครื่องบินรบและปืนใหญ่ของรัสเซียได้กวาดล้างกองกำลังทหารยูเครนกว่า110นายในพื้นที่คราสนีดิมันและคลังกระสุนในภูมิภาคคาคอฟเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมารัมซันคาดิรอฟผู้นำสาธารณรัฐเชชเนียแห่งรัสเซียกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารจะสิ้นสุดในปีนี้ประเทศในยุโรปจะขอโทษสำหรับการกระทำที่ผิดพลาดของพวกเขาและชาติตะวันตกจะก้มหัวต่อมอสโกตามปกติแล้วยุโรปจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัสเซียในทุกด้านไม่มีผลลัพธ์อื่นที่เป็นไปได้หลังจากปฏิบัติการของรัสเซียสิ้นสุดลงคาดิรอฟกล่าวว่าเขาต้องการลดกำลังทหารและกำจัดลัทธิฟาสซิสต์ในโปแลนด์เขาเปิดใจว่าปรารถนาที่จะทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงเขาเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าโปแลนด์ควรเป็นชาติแรกในยุโรปที่จะต้องถูกกำจัดลัทธิฟาสซิสต์ดังนั้นจึงต้องส่งสัญญาณไปโดยเร็วที่สุดแต่ปรากฏว่าบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันของพวกเขาในโปแลนด์ค่อนข้างที่จะท้าทายก่อนหน้านี้มาเรกมาจิรอฟสกี้เอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำสหรัฐกล่าวให้สัมภาษณ์ว่าโปแลนด์ต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์คาดิรอฟได้แชร์ภาพทหารเชเชนในสนามรบบ่อยครั้งโดยบางครั้งก็วิพากษ์วิจารณ์ทางเลือกของกองทัพรัสเซียเช่นการถอยทหารออกจากจังหวัดคาคอฟในเดือนกันยายนปีที่แล้วแต่กระนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ได้ออกมาอธิบายว่าจุดประสงค์ของการถอนกำลังคือเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตในสนามรบต่อมาคาดิรอฟเรียกร้องให้กลาโหมรัสเซียใช้กลยุทธ์การโจมตีที่รุนแรงหนักขึ้นกว่านี้อีกจากนั้นคาดิรอฟก็ได้ชื่นชมการตัดสินใจของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในการถอนกำลังออกจากเคอร์ซอนทางฝั่งตะวันตกของดนิเปอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเขากล่าวว่าเป็นการช่วยรักษาชีวิตอันล้ำค่าของทหารคาดิรอฟผู้นำเชชเนียได้รับเลือกจากประธานาธิบดีปูตินให้เป็นผู้นำสาธารณรัฐเชเชนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2007เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของปูตินมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดโดยสหรัฐและสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งมุ่งเป้าไปที่บุคคลใกล้ชิดของปูตินหลายคนหนึ่งในนั้นรวมถึงนายพลคาดิรอฟด้วยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store